ที่ห้องประชุมบริเวณหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นายวิริศพลหิรัญรัตน์นายกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครองค์การเอกชนมืออาชีพหรืออสส.มืออาชีพรุ่นที่2ทับ2561มีนายรัชพลคำเบิร์นหัวหน้างานการมีส่วนร่วมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานนายไมตรีมีลาผู้อำนวยการกกต.เพชรบูรณ์บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่กับผู้เข้ารับการอบรมนายวิริศพลหิรัญรัตน์นายกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะประธานองค์การเอกชนมืออาชีพที่ดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้กล่าวว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เชิญองค์การเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ช่วยเหลือปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมอบรมตามโครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการกำกับและตรวจสอบการเลือกตั้งกิจกรรมอบรมอาสาสมัครองค์การเอกชนมืออาชีพจัดอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรองค์การเอกชนซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้การรับรององค์การเอกชนให้ช่วยเหลือเพื่อพัฒนางานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน6องค์การได้แก่สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์สมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ชมรมอาสาสมัครเพื่อสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดเพชรบูรณ์และมูลนิธิชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ในการจัดอบรมอาสาสมัครองค์การเอกชนมืออาชีพในครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้อาสาสมัครองค์การเอกชนมีความรู้ความเข้าใจตามภารกิจที่ขอรับการรับรองให้ช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและการตรวจสอบการเลือกตั้งซึ่งองค์การเอกชนมีส่วนสำคัญทำให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสเที่ยงธรรมและได้นักการเมืองที่มีคุณภาพทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอหนองไผ่จำนวน50คน